นั่งให้อยู่ในสภาพปกติคือเรียบร้อยการนั่งปฏิบัติสมาธินั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้เลือกอิริยาบถและท่าการนั่งแบบพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปนั่งตามสมาธินั่นเป็นการถูกต้องในบางสูตรท่านก็บังคับว่าอุปชงกายอย่างเคยตั้งกายของเราให้ตรงเอาขาขวาครับทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเราไม่ต้องเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาอาศัยทางนี้เพื่อว่าเราจะได้สำรวมตั้งสติเพื่อจะได้ใช้สติของเราเองสำรวมกายปฏิบัติกายของเราไม่ให้เผลอให้เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นการปรับปรุงในเบื้องต้นให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญการสำรวมกายหรือสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายและสำรวมใจเราไม่ได้ปล่อยให้จิตใจของเราเที่ยวไปไกลแล้วไปกระทบสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้หมดกำลังในความสงบเมื่อไปแล้วย่อมไปประสบเรื่องหลายอย่างไปเก็บเอาเรื่องหลายอย่างไปรู้เรื่องหลายอย่างทั้งเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มาสั่งสมไว้ในจิตในใจเวลาเราต้องการความสงบจิตก็เลยสงบไม่ได้เพราะเรื่องเหล่านั้นผลักดันให้เราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งถ้าเราดูสภาพจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราถึงแม้ว่าจะอยู่ในเพศในวัยไหนก็ตามเมื่อเราเอาสติมาสอดส่องดูในเริ่มต้นไม่ผิดอะไรเหมือนกับจิตใจของเด็กเหมือนกับเด็กเพราะเหตุใดไม่ใช่จิตใจของเราเราจะบอกได้ง่ายเมื่อไหร่เราจะอบรมได้ง่ายเมื่อไหร่เรามอบงานให้ทำพุทโธพุทโธไปสักครู่หนึ่งมันไปแล้วบอกให้อยู่ตรงนี้มันไปตรงนั้นบอกให้ตั้งตรงนั้นมันก็ไปตรงนี้ลบเลี่ยงอยู่เสมอถ้าเราพิจารณาดูนะแต่เราเป็นคนใหญ่ก็เลยไม่แสดงออกมาข้างนอกมีฮิริสักหน่อยไม่พูดตามที่เราคิดไม่ทำตามที่เราคิดถ้าหากพวกคนใดพูดตามจิตใจมันคิดทำตามจิตใจไม่คิดมันคิดนั่นไม่ผิดแปลกอะไรเหมือนกับเด็กเพราะเหตุนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสติเข้าไปช่วยเหลือกับพร้อมด้วยหลักธรรมเป็นเครื่องยึดทางจิตใจกำกับให้จิตใจของเรามีหลักมีฐานเรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานเป็นเครื่องยึดมั่นให้จิตใจของเรานักแน่นและมั่นคงเมื่อเราต้องการสงบมันก็จะสงบได้เมื่อเราต้องการคิดก็คิดได้ถ้าจิตใจอย่างนี้เรียกว่าจิตใจควรแก่การงานจิตใจควรแก่การงานจิตใจน้อมไปเพื่อเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินเพราะเหตุนั้นจำเป็นจะต้องยึดหลักเราเอาธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งมาอบรมจิตใจอย่างน้อยให้จิตใจนั้นมันระลึกอยู่ในธรรมเพื่อให้เป็นเครื่องต่อเห็นว่าจิตใจของเรานี่อยู่ในอำนาจของสติอยู่ในอำนาจของธรรมหรืออยู่ในอำนาจของเราที่เราต้องการเราต้องการให้ระลึกพุทโธมันก็ทำงานอยู่ในพุทโธ
อยู่อย่างนั้นตลอดไปเมื่อระลึกพุทโธไปเราต้องการจิตสงบละเอียดลงไปอีกจิตก็สงบละเอียดลงไปตามต้องการนี่แปลว่าจิตควรแก่การงานจิตควรแก่การอบรมจิตควรแก่การฝึกฝนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราต้องสังเกตถึงแม้ว่าคนอื่นไม่รู้ใครไม่รู้แต่เราเองต้องรู้เราเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องใช้สติของเราอบรมเราจะเอาสติของคนอื่นมาอบรมเราไม่ได้จะเอาปัญญาของคนอื่นมาอบรมเราโดยตรงไม่ได้เพียงแต่ได้ยินอุบายแล้วต้องสติของเราเองต้องปัญญาของเราเองเราก็ต้องพยายามเข้าในทางสติในทางปัญญาเราต้องเป็นกลางอยู่เสมอต้องสังเกตว่าจิตนี่มันน้อมไปในทางไหนถ้ามันน้อมไปในทางสมถะในทางภาวนาจิตก็มีสติในเรื่องภาวนาแต่ระลึกอยู่เสมออย่างใดอย่างหนึ่งเจริญภาวนาระลึกไประลึกไปแท้จริงการระลึกภาวนาบริกรรมทำอันเดียวถ้าเราผูกจิตผูกใจโดยความเลื่อมใสโดยความพอใจยินดีในความสงบประลบความเพียรในการระลึกให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอทำไปมันก็ดีไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่วุ่นวายเป็นเรื่องที่เราจะได้พักผ่อนเราจะได้รู้ตัวถ้าเราเกิดความดีใจเข้าใจตัวเองถูกต้องทำถูกต้องเกิดความพอใจมันก็สงบง่ายถ้าทำโดยไม่เข้าใจตัวเองสักแต่ว่าทำแล้วมันก็ยากที่จะสงบรู้จักพอดีในจิตใจของเราในการที่จะเตรียมเพื่อสงบมันยอมรับความสงบยอมรับความที่เราตั้งใจมันยอมปล่อยวางให้เรามันยอมระลึกให้เรานี่แปลว่าจิตควรแก่การงานควรแก่การอบรมเพราะฉะนั้นเราพยายามประคับประคองจิตของเราให้ระลึกไปด้วยดีทำความสุขใจในภาวนาด้วยทำความวิเวกทำความพอใจด้วยอย่างน้อยเราระลึกว่าเราได้ทำตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ระลึกเอาคุณของพระพุทธเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพมาอยู่ในจิตใจของเราเราได้ที่พึ่งอย่างประเสริฐแต่เพียงเท่านี้เราก็มีศรัทธามีความพอใจในการปฏิบัติถ้าไม่มีศรัทธาหรือไม่ได้ลึกสร้างศรัทธาขึ้นมาใช้แล้วทำสักแต่ว่าทำแล้วไม่มีกำลังใจไม่มีความพยายามจิตใจมีแต่จะฟุ้งซ่านไปที่อื่นเห็นการกระทำของเราเป็นเรื่องไม่สบายไม่มองเห็นความประโยชน์ไม่มองเห็นความสบายอย่างจริงจังมันผิดกันตอนนี้เองอุบายแยกคายที่อบรมจิตใจของเราในเบื้องต้นให้เกิดกำลังในจิตน้อมไปในการที่จะละในการที่จะสงบจริงๆอันนี้เป็นอุบายที่สำคัญมากเราอย่ามองข้ามเรื่องแบบเอาบริกรรมพุทโธอย่างเดียวแล้วจิตจะสงบแล้วจิตจะเป็นไป อาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ถ้าเราทำด้วยการสำนึกให้ถูกต้องเรียกอธิถูกชุกกรรมคือทำจิตของเราให้ตรงให้พอดีพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะยินดีในความสงบความวิเวกพอใจในการกระทำทำด้วยความสบายเพราะเราตรวจดูแล้วไม่มีอุปสรรคอันใดมาขัดขวางเลยนอกจากที่จิตมันปรุงสร้างขึ้นในตัวของมันเองด้วยกิเลสมันหลอกเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรสถานที่ก็ปลอดภัยทุกอย่างอากาศก็
ก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรทุกอย่าง